อีกหนึ่งอาชีพที่สะท้อนภัยแล้งได้ดีที่สุดก็คืออาชีพขุดเจาะน้ำบาดาลคุณกมลพรจำฮีโร่ถ้ำหลวงได้ไหมฉันจำได้ตอนนั้นนี่นะไม่มีใครที่จะแบบเข้าใจเรื่องการเจาะน้ำบาดาลได้เท่ากับนายกสมาคมเบาะน้ำบาดาลไทยพี่สุรทินอีกแล้วครับพี่สุรทินที่ให้สัมภาษณ์แล้วก็ช่วยแบบโอ้โหฮะวันนี้เราโทรหาพี่สุรทินนะครับให้สะท้อนหน่อยเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะรู้ว่าพี่สุทินเนี่ยพี่สุรทินเนี่ยรับงานเนี่ยคุณวันวันหนึ่งเยอะไหมแล้วพื้นที่ไหนที่มีการว่าจ้างไปขุดน้ำบาดาลนั่นมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าพื้นที่นั้นเนี่ยภัยแล้งแล้งเหลือเกินครับไปดูมาตรการชี้วัดนะฮะภัยแล้งปีนี้ว่าวิกฤตแค่ไหนนั่นก็คือคุณสุรทินชัยชมพูนายกสมาคมน้ำบาดาลไทยนี่แหละนะครับที่แต่ละวันก็จะมีประชาชนแล้วก็หน่วยงานโทรศัพท์มาขอให้ไปช่วยเจาะบาดาลกันแบบเยอะมากคุณช่วงนี้งานจะเยอะเป็นพิเศษโดยเฉพาะในรอบ2เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยวันหนึ่งวันละ20รายนะคุณที่ติดต่อให้ไปเจาะเนี่ยนะฮะแต่ก็สามารถเจาะได้แค่วันละ 4-5 บ่อเท่านั้นพี่สุรทินยอมรับนะครับว่าขั้นตอนการขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลนั้นติดขัดอยู่ที่กฎหมายที่ดินและระยะเวลาการขออนุญาตจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเมื่อก่อนขอแค่3วันทำการแต่ปัจจุบันเนี่ยต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า15วันเลยนะครับทำให้ชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจริงๆไม่มีน้ำจะใช้อยู่แล้วยิ่งซ้ำเติมมากขึ้นอีกเพราะว่าต้องรอนานนะครับฟังเสียงของพี่สุรทินหน่อยฮะ1ต้องมีพื้นที่ให้ชัดเจนถึงจะขออนุญาตเจาะได้ค่ะถามว่าถ้าไม่มีพื้นที่ที่คือไม่ได้ที่ชัดเจนก็คือต้องมีเอกสารติดในคำนิยามของป่าไม้ตอนนี้เขาออกมาบอกว่าให้ใช้โฉนดถึงนส3ที่จะขอได้ที่ราชพัสดุที่พรบ4พรบ5ไม่มีสิทธิ์เจาะอ้าวผมว่าไม่สิทธิ์จะเจาะเนี่ยมันผิดตรงไหนอ่ะและประชาชนอยู่ในเคสตัวนี้ประมาณ 60-70% บางจุดมันก็เจาะไม่ได้พี่ไม่มีน้ำใช่ไหมคะไม่มีน้ำหลายพื้นที่เจาะน้ำบาดาลไม่ได้มันต้องใช้ต้นทุนสูงพี่เสรีพี่เสรีให้ข้อมูลหน่อยว่าใครที่สนใจจะเจาะบาดาลจะต้องพิจารณาอะไรบ้างว่าเจาะได้หรือไม่ได้คือหนึ่งก็พื้นผิวไงและแอ่งของมันหรือแอ่งตะกอนหรือแอ่งชั้นน้ำเนี่ยเรารู้อยู่แล้วไงว่าในประเทศไทยที่ไหนมีน้ำมีน้ำเรารู้กันหมดอยู่แล้วพวกช่างเจาะจะรู้แต่เจ้าหน้าที่กรมบางคนที่ขึ้นมาใหม่ไม่มีความรู้ในด้านนี้ซึ่งคุณจะส่งงบมาถือว่าพื้นที่จอมทองใช่ไหมเชียงใหม่เอาว่าไม่มีน้ำเนี่ยคุณจะทำน้ำการเกษตรอ่ะผมถามว่าเจาะบาดาลแทบทำไม่ได้นะทำได้แค่หย่อมเล็กๆเล็กๆเพราะอะไรรู้ไหมอัตราไหลไม่เพียงพออย่างนี้กรมอุตสาหกรรมลำพูนเนี่ยถามว่าคุณจะน้ำ10คิว20คิวนะไม่ได้เจาะเป็น3 400เมตรไม่มีน้ำเลยพี่นี่แค่บางจุดแค่นั้นที่มีนี่คือเหตุวิกฤตไงคุณก็ต้องหาวิธีเช่นทำน้ำประปาหรืออะไรจ่ายให้กับเขาแล้วคุณจะเอาแหล่งน้ำมาจากไหนอ่ะเมื่อกฎหมายทุกวันก็โอ้โหหยุมหยิมกันหมดเลยอะไรก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ทุกคนก็ถืออะไรเป็นหลักใช่ไหมพี่จุลศิษย์ตอนนี้ในส่วนของสมาคมเองเนี่ยมีชาวบ้านหรือว่ามีประชาชนเนี่ยแสดงความจำนงในการเจาะบาดาลเยอะมากพี่เยอะครับเดือน2เดือนเนี้ยเยอะไหมเยอะมากครับพี่เยอะแต่บางที่เราก็ไม่รับวันนึงประมาณกี่รายวันนึงประมาณกี่รายเฉพาะตัวผมไม่มีเกือบ20บ่ออยู่ในมือที่เจาะไม่ทันแล้ว20บ่อของพี่ส่วนมากอยู่แถวไหนพี่ก็โซนภาคเหนือฮะตอนนี้เจาะอยู่เชียงรายเจาะอยู่เชียงใหม่เจาะอยู่ลำปางครับก็มีทุกที่ครับปัญหาเรื่องคือผิวเรื่องความยากง่ายที่เครื่องจักรเราเข้าไปแล้วเราไม่สามารถแก้ปัญหาหรือว่าเด็กมันผ่านอุปสรรคมันยากการเจาะน้ำมันก็ช้าและสองติดด้วยตัวบทกฎหมายที่การขออนุญาตเจาะล่าช้าจะเจาะก่อนก็ถูกจับเห็นใจจริงๆเพราะว่าพี่สุรทินเนี่ยนะคะก็ยอมรับเขาว่าการเจาะบ่อบาดาลเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุในสภาวะสถานการณ์ภัยแล้งที่กำลังวิกฤตแบบนี้แต่วิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนก็คือการสร้างฝายแล้วก็สร้างเขื่อนเพื่อที่จะกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในอนาคตใครสนใจจะเจาะบาดาลเนี่ยต้องเริ่มจากการโทรแจ้งความจำนงไปที่ผู้ประกอบการหรือสมาคมน้ำบาดาลไทยก่อนนะจากนั้นเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสำรวจพื้นที่ดินแล้วเจ้าของที่ดินก็จะต้องเจาะที่จะเจาะเนี่ยต้องเดินเรื่องเพื่อยื่นขออนุญาตเจาะนะจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลซึ่งอาจจะกินเวลา15วันถึง1เดือนพออนุญาตปุ๊บเจ้าหน้าที่ถึงจะให้บรรดาพี่ๆเขาเข้าไปเจาะได้แต่ละพื้นที่ใช้เวลาไม่เท่ากันแล้วแต่ความยากง่ายในการเจาะซึ่งพี่สุรทินบอกว่าภาคเหนือเจาะยากมากที่สุดตามสภาพภูมิประเทศและราคาก็ต่างกันด้วยแต่ยากแค่ไหนแพงแค่ไหนคนเขาก็สู้เขาก็ใช่ต้องมีน้ำใช้อ่ะมันไม่มีน้ำใช้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมแคปไว้เลยนะครับเบอร์ของพี่สุรทินนะฮะจะได้เข้าไปช่วยแก้ไขใช้น้ำบาดาลกันก่อนแต่ก็มีคนสะท้อนว่า
น้ำบาดาลเจาะไปแล้วบางทีก็แบบไหลกระปิดกระปอยไม่ค่อยมีเหมือนกันน้ำคือน้ำผิวดินมันหายากมากค่ะอย่างคุณเจมิ้วของเราคุณเจมิ้งนะคะบอกนี้บอกว่าแรงมากจริงๆคุณเคนโดเราเนี่ยเป็นแม่ค้าขายของกลางแจ้งปกติเดือน2เนี่ยเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะต้องเปียกและขายของไม่ได้นี่คือเขาอ่ะยังขายของอยู่ริมทางกลางแจ้งไม่เปียกเลยไม่โดนน้ำเลยปีนี้นะคะส่วนตัวของบางท่านบอกว่าจำได้ลุงทินแห่งหมูป่าฮีโร่หมูป่านะคะบางคนบอกอยากจะให้ย้ายฝนตกนะฮะจากกรุงเทพที่ไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เนี่ยไปในพื้นที่ที่เขาประสบภัยแล้งกันหน่อยค่ะเนี่ยร้อยเอ็ดก็ไม่สบายเท่าไหร่คุณเนตดาวบอกตอนนี้แล้งกันทั่วหน้านะคะ